เบื้องต้นเป็นการจัดกีฬาสีภายในโรงเรียนซึ่งปิดกั้นไม่ให้บุคคลภายนอกเข้าไปแล้วก็มีเหตุทะเลาะวิวาทกันภายในโรงเรียนแล้วคู่กรณีก็พากันมาพบพนักงานสอบสวนในวันแรกซึ่งทางเราก็เห็นว่ามันเป็นเรื่องทะเลาะกันในโรงเรียนก็ให้คุยกันก่อนหลังจากที่คุยตกลงกันไม่ได้ก็ลงประจำวันไว้แล้วก็นัดสอบปากคำทั้งสองฝ่ายได้แจ้งความกับพนักงานสอบสวนไว้คนละท่านซึ่งผมก็จะเอามารวมเป็นเรื่องเดียวกันแล้วก็ดำเนินคดีไปพร้อมกันนะครับอันนี้ต้องขอโทษผู้เสียหายนะครับคือพนักงานสอบสวนที่รับแจ้งท่านนั้นออกเวร8โมงเช้าเมื่อออกเวร8โมงเช้ามีคิวที่จะต้องไปสอบผู้ต้องหาในเรือนจำแต่ผู้เสียหายก็มาสถานีโดยไม่ได้แจ้งผมได้สอบถามพนักงานสอบสวนแล้วพนักงานสอบสวนก็บอกว่าเขาจะต้องรีบเข้าไปเรือนจำนะครับจึงจำเป็นที่จะต้องนัดภายในวันหลังแล้วเนื่องจากคู่กรณีเป็นเด็กมันจะต้องสอบผ่านสหวิชาชีพวันนั้นจึงมีการปฏิเสธที่จะสอบปากคำซึ่งไม่ได้นัดหมายล่วงหน้าครับไม่ใช่กรณีที่เราไม่ทำให้ครับผู้เสียหายยังไม่ได้ตอบคำถามเราจะนัดสอบเมื่อไหร่นัดสอบวันนี้9โมงเช้าครับตอนนี้ก็คุณแม่อะไรก็ยังไม่มายังไม่มาทางผู้กับติดต่อไปแล้วติดต่อแล้วประสานเรียบร้อยแต่ก็ยังไม่มาครับทะเลาะวิวาทเดี๋ยวจะดูก่อนว่าสมัครใจทะเลาะวิวาทกันไหมถ้าสมัครใจทะเลาะวิวาทก็ดำเนินคดีทั้งสองฝ่ายแต่ถ้าเป็นทำร้ายร่างกายก็ดำเนินคดีฝ่ายที่ทำร้ายครับแต่ไม่ถึง20คนนะรู้สึกจะมีอยู่ 3-4 คนตามกล้องวงจรปิดที่ฝ่ายสืบสวนหามาครับเห็นแล้วเห็นบอกว่ามีโดนชุดหนึ่งชุดสองไม่มีฮะไม่มีครับบาดแผลเล็กน้อยมากเป็นฟกช้ำธรรมดาครับมาก่อนแล้วแต่ไม่ลงตัวเมื่อไม่ลงตัวต่างฝ่ายต่างก็มาแจ้งความนะครับไม่ใช่มีแต่ฝ่ายนี้นะครับอีกฝ่ายหนึ่งก็มาแจ้งความเดี๋ยวผมรวมสำนวนแล้วก็พิจารณาในคราวเดียวกันเลยคู่กรณีทั้งหมดเป็นเด็กเป็นเยาวชนเรียนอยู่รุ่นเดียวกันในโรงเรียนเดียวกันครับสุดท้ายเนี่ยผู้กับฝากผู้ปกครองนะครับในวันที่จัดกีฬาสีก็มีตำรวจอยู่ในโรงเรียนเข้าไปเพื่อป้องกันเหตุร้ายแต่ก็ยังมีการแอบทะเลาะวิวาทกันซึ่งในทางลึกผมได้ยินด้วยนะว่ามีการนัดหมายที่จะมาชกต่อยกันแบบลูกผู้ชายแต่ปรากฏว่าหลังจากเกิดเหตุการณ์นั้นขึ้นมาแล้วผู้ปกครองไก่เกี่ยกันไม่ลงตัวจึงพากันมาแจ้งที่สถานีครับ